นี่ค่ะนี่ค่ะประกายมุกกับครามก็ดังพลุแตกกลายเป็นคู่จิ้นแห่งปี FC คลั่งเพราะมันดูไม่ใช่แค่คู่จิ้นมันเหมือนคู่จริงวงในนะก็เมากันว่าแอบกินกันแอบแซ่บจริงมาคุยกันหน่อยดีเรื่องข่าวใช่ไหมเรารู้ละรู้แล้วยังไงต่ออ่ะข่าวนี้มันใหญ่มากเลยนะเว้ยงานอื่นอาจจะปลดแกได้เลยนะเราโอเคถ้ามึงไม่ห่วงเรื่องงานคู่ของเราอ่ะเราจะให้จิมินช่วยหางานเพิ่มให้แกเลิกเถอะป่ะฉันไม่ได้เป็นห่วงงานของฉันแต่ว่าฉันเป็นห่วงแกครามเราไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันเฉยๆนะเว้ยแต่ว่าเราเคยคบกันถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วอะแต่ว่าฉันไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนแกไงยังไงแกก็ต้องทำอะไรสักอย่างอะไม่งั้นแกแย่แน่เรากำลังคิดอยู่อะว่าจะยังไงดีงั้นแกก็คิดไปละกันเพราะเราว่าเราคิดออกแล้วว่าเราจะช่วยแกแก้ปัญหานี้ยังไงนี่ว่าครามเขากว่าใหญ่คู่จิ้นจริงๆนะไอ้เนิร์ดก็แย่ดิไม่ใช่แย่ธรรมดาซวยเลยแหละไอ้เนิร์ดอะนะก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นชู้กับผัวคนอื่นแย่กว่าโดนจ้างมาเอ็นอีกนะเฮ้ยแกฉันว่าไม่ทันแล้วอะมุกก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่าครามกับเขาเป็นอะไรกันพี่ไปถามเขาเองดีกว่านะคะความสัมพันธ์น้องมุกกับครามตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแค่เพื่อนกันเหรอคะขอบคุณแม่ค้าแม่ค้าไว้คำถามนะคะแม่ค้าแม่เชี่ยตาล่วงเลยว่ะในแซบกับไอ้ครามชัวโอ้นี่แฮชแท็กเซฟประกายมุกขึ้นเทรนด์แล้วเนี่ยคนด่าคำกับไอ้เนิร์ดยับไม่เหลือความดีเหมือนแม่งข้อออกมาแล้วชั่วเลยอะแรงขนาดนั้นเลยเหรอลองฟังดูเดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังอีทะลุถุงยางมาเกิดหล่อหัวกลวงอีพวกนอกใส่แฟนต้องไม่ตายดีอีชู้นรกไอ้แมงดาวเกาะผู้หญิงอีเห่าฉลามอีเห็บแมวอีไฮโซเสือพอรู้แล้วว่าแรงพาวเน็ตเนี่ยนะแม่งก็เหมือนระเบิดมีอะไรมาสะกิดนิดนึงเนี่ยนะแม่งก็พร้อมจะด่ากันขนาดเนี้ยโอ้โหก็ไม่ต้องแคร์มันดิไม่จริงก็แก้ข่าวหรือไม่ก็ปล่อยเบอร์เดี๋ยวเรื่องเงียบปะเรื่องอะเงียบคนอาจจะลืมนะแต่บอร์ดอะไม่ลืมมาดิแล้วเขาจะทำไงอะไม่ครามโดนปลดไอ้เนิร์ดก็ต้องโดนปลดแล้วแบบนี้เนิร์ดจะทำไงวะสวัสดีค่ะคุณประกายมุกขอบคุณที่ยอมมาเจอฉันนะคะแล้วก็ตกใจใช่ไหมคะที่เห็นข่าวฉันร้องไห้ค่ะแล้วคุณแปลกใจไหมคะที่ฉันไม่ให้บอกครามเรื่องที่เรามาเจอกันค่ะฉันอธิบายได้นะคะทุกอย่างมันเป็นแท็กติกอะคือที่ฉันขอให้คุณไม่บอกครามอ่ะเพราะว่าฉันอยากให้เราเคลียร์กันให้ได้ก่อนฉันรู้นะคะว่าคุณสำคัญกับครามมากๆครามเคยเล่าให้ฟังตอนที่เป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าเราเลิกกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะแท็กติกที่คุณว่านี่คืออะไรเหรอคะคือตอนนี้ทุกคนรู้ว่าฉันเศร้าถ้าให้ครามออกมาประกาศว่าเรากำลังคบกันส่วนเรื่องของคุณมันเป็นเพราะว่าเขาไปบอกคุณว่าเขาอยากจะเปิดตัวกับฉันแล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้ฉันไม่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ของคุณนะคะก็คือ
หักมุมมันเป็นความรักของคุณกับครามเหรอคะเราจะได้อะไรเหรอคะก็ได้แก้ข่าวจากร้ายกลายเป็นดีไงคะแถมยังได้พรีเซนเตอร์เพิ่มไปฟรีๆด้วยคุณก็รู้นี่ว่าเดี๋ยวนี้ขายจิ้นยังไงก็ดีกว่าขายเดี่ยวอยู่แล้วแล้วคุณจะได้อะไรเหรอคะบทนางเอกไงคะคุณไม่อยากให้เรื่องนี้มันแฮปปี้กันทุกฝ่ายหรอก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงมามีเพียงแสงจันทราและความมืดมนมีต่างอะไรกับชีวิตคนวันนี้ไม่ดีหรือพรุ่งนี้ก็ดีI'm not afraid to die.